รอบแรกกันเลยนะครับกับการโชว์ตัวนะครับการประกวดธิดาชาติพันธุ์นะครับซึ่งวันนี้มีทั้งหมดถึง34ท่านด้วยกันค่ะใช่แล้วนะคะเราจะเริ่มจากท่านแรกนะครับไปจนถึงลำดับที่34นะครับนี่คือรอบแรกรอบแห่งการโชว์ตัวครับบางทีบางท่านนะครับมางานนี้ผมถือว่าได้กำไรนะครับเพราะว่าได้เห็นทีเดียวพร้อมกันหมดเลยทุกชาติพันธุ์ซึ่งหลายๆคนยังไม่เคยเห็นนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นอาคาใช่ค่ะม้งลีซูนะครับแต่หลายๆชาติในที่นี้นะคะดิฉันก็ยังไม่เคยเห็นเช่นกันนะคะครับผมก็ถือว่าเราได้มาศึกษาชีวิตของชาติพันธุ์ร่วมกันนะครับใช่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับ34หมายเลขของเรานี่คือรอบแรกรอบแห่งการโชว์ตัวครับสวยงามมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณนางงามชิดาชาติพันธุ์ทั้ง34หมายเลขนะครับก็เรียนเชิญพักผ่อนนะครับด้านล่างเวทีได้เลยนะครับเราเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็ยังจะมีอะไรอีกนะข้อประกวดข้อต่อไปนะครับหมายเลข4ครับค่ะได้เกเราได้ยาซูมิลาสุริโยกะเนี่ยจะทําจะนี่ดิชิเยนี่จะเป็นกว่ากันยอนะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริพรแก้วกนกเกียรติอายุ15ปีมาจากชาติพันธุ์กว่ากันยอค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข5ค่ะเคยจะเวดอนเอ้ยเอาจือโฮงจานปาดน้อยอาซาแอร์เดอร์เอาตารอกระไม้เอามูดาระอาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโฮงจานปาดน้อยอายุ20ปีมาจากชนเผ่าดาระอาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนงคลางแสงคำนะคะอายุ15ปีค่ะมาจากชนเผ่าดาระอ้างค่ะและหมายเลขต่อไปนะคะองจังดึงบุยลาดาอังเม่งซอยฟ้าเจษฎาไกรศรีอายุ18ปีก้าบิสูช่างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซอยฟ้าเจษฎาไกรศรีอายุ18ปีจากชาติพันธุ์เผ่าบีซูค่ะขอบคุณค่ะยังให้โคลินชิบักชิดาเพิ่มเลยล่ะก็กลางเมฆย่างสุพรรณสาตาจานทร์แค่อายุสาวกีบีซูช่างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพรรณสาตาจานทร์อายุ20ปีชาติพันธุ์บีซูค่ะมาแล้วตามมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอเคสร้างสาวทุ่งนางปัญญาดีอาสา16ปีมาจากชนเผ่าไต้ฝุ่นค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะโอเจอนางสาวพรบุญมาอาสา15ปีมาจากชนเผ่าไต้ฝุ่นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรบุญมาอายุ15ปีเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ไทยเขินค่ะจ้าสวัสดีจ้าน้องจือและสาวพิดาค่ะกำลังเล่นพักเจ้าอายุ19ปีค่ะเป็นตัวแทนของคุณชาติพันธุ์ไทยเขินจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิดาค่ะกำลังนะคะอายุ19ปีเป็นตัวแทนจากคุณชาติพันธุ์ไทยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าน้องจือนางสาวอมรพันธ์ท่าโยธาอายุ19ปีจากชาติพันธุ์ไตยวนเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอมรพันธ์ท่าโยธาอายุ19ปีจากชาติพันธุ์ไตยวนค่ะ
ปุตุธุมาเยนโยนาชิเมนามิบูและกุมาโชเจชาชานามาโยกุมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววันธนานามสกุลเมธาปัญญานุกุลอายุ22ปีจากชาติพันธ์อาขาค่ะดูถงมาเงาชิมยังหน้าพี่จ้าเลยคุยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงสุดานิวัฒน์ชิติกุลอายุ21ปีมาจากชาติพันธ์อาขาค่ะในจิตคือที่นิ่งเชื่อเชิดานกูรุ่นในหูอ้วงก็ใช้แสงลีนูนูมากกว่าชีชงย้อนเดาจอคงนกตัวถอดเอาเจ้านนดาวค่ะกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะกรรมการตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันชื่อนางสาวอรยาลีลาธรรมสัจจะเป็นตัวแทนในนามชาติพันธุ์ม้งอายุ15ปีและในวันนี้ดิฉันมาในชุดของชุดม้งเขียวค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายที่ให้โอกาสให้พวกเราพวกชาติพันธุ์ได้มามีโอกาสอยู่บนเวทีแห่งนี้ขอบพระคุณมากค่ะสุดแม่ประทานพวกเราสู้ชื่นดังดอกไม้บานทุกคนจึงหวานเหมือนคนเด็กหวานทั่วโลค่ะกราบเรียนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายและคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกคนดิฉันนางสาวสุภานันท์ร่มธนาคารมาในนามของชุดชาติพันธุ์ม้งซึ่งมาในชื่อของม้งขาวค่ะดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานนี้ที่เปิดโอกาสดีๆให้พวกเราชาวชาติพันธุ์ม้งได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมดีๆบนเวทีแห่งนี้ขอบคุณค่ะก่อใต้ใหญ่ออกคาเจอเพื่อใต้ใหญ่ออกคาอาซักไล่16ปีออกคาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววรรณีดิถีเพ็งเชื้อชาติไทยใหญ่อายุ16ปีมาจากชุมชนบ้านสันตะกอไทยใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะยี่บัวเหี่ยวชราพรอาคุณยายที่สามอีจันยี่ตู้จิบจัวหยางยี่เป็นชาติพันธุ์ยูเมียนเฟยเยาโอสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชราพรอาคุณยายที่สามอายุ19ปีจากชนชาติพันธุ์ยูเมียนหรือเยาค่ะขอบคุณค่ะ
ชื่อต้องรับไว้บ้างลำดับต่อไปนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข20ค่ะเจ้าแย่บ่เมียนหัวช้ำแย่บ่เหี่ยววันนี้ชาประภาวดีแย่ตู้เจ็บบ่หยังแย่แห่งชาติพันอิ้วเมียนไฟเย้าแหล่งจริงช้ำกราบสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านและผู้มีเกียรติทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนิชาประภาวดีอายุ16ปีเป็นชาติพันอิ้วเมียนหรือเย้าค่ะขอบคุณค่ะชื่อนางสาวต้านหงค่ำนะเจ้ามาจากชาติพันธุ์ไตลือเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวต้านหงค่ำค่ะอายุ20ปีมาจากชาติพันธุ์ไทลือค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าเอจือจันฟ้อคำนวณเป็นเชียร์จาดของไทยลือนะเจ้าแต่งโตเป็นลือเฮทางเป็นลือมต่อใจเป็นลือนะเจ้าเนาะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจันฟ้อคำนวณอายุ20ปีเป็นจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลือค่ะหมู่บ้านปางลิงกรตำบลแม่กรอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีค่ะเข้าประกวดท่านต่อไปครับหมายเลข23有请我们23号选手登台 Let's welcome our contestant number 23โอ้โหจ้าเงาแมนนาวาลาจิเมเรอาสาติสินาโคสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสวรักยาอูค่ะอายุ15ปีค่ะมาจากชาติพันธุ์ลาหงค่ะแล้วต่อไปค่ะยิ้มใจให้ฉันทุกคนเมตตาประทับใจจนเตียเลยๆปุ๊จาวิโอเลยล่ะเฮียเตียเลยๆค่ะอย่างช็อกโกแลตเงาจิเลจิจุเมเมอยู่เลยกูเดี๋ยวข้าวเชฟวิโอเลยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุทาปาปูมาจากชาติพันธุ์ลาหูค่ะขอบคุณค่ะพบกับผู้เข้าประกวดท่านต่อไปครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสปายเดอร์ยงมาได้เล่นโปรเจกต์โอ้นางสาวบางออนสุรินทร์อายุ18ปีมาจากเชียงเขาขมุกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวละออนสุรินทร์อายุ18ปีชาติพันธุ์ชนเผ่าขมุกค่ะขอบคุณค่ะสบายเลยลงมาได้แฮมทุกคนโอจือนางสาวรัชนีกรบุญเจริญอายุ18ปีมาจากชาติพันธุ์ขมุกสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนดิฉันนางสาวรัชนีกรบุญเจริญอายุ18ปีมาจากชาติพันธุ์ขมุกค่ะขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปครับหมายเลข27โอ้ยเตยดอกเมยเธอจวนคิดใจทุ่ยดอกจิ้มเลยไว้เป็นอูหมวดเอ้ยเต็ดไม้ป่วนอายุเซฟฮาอูเป็นปรางเป็นมนเป็นเซนหลักเป็นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสายอรุณแสงโตยอายุ15ปีมาจากชาติพันธุ์ลัวค่ะไว้เป้นอู้หมวดเอเซียงกิฟต์อู้ป่วนอายุ
ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิพย์วรรณคำอายุ16ปีเป็นชาติพันธุ์ของรั้วค่ะขอบคุณค่ะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปสวัสดีจ้าดิฉันนางสาวกัญญารัตนสอนอายุ17ปีมาจากชาติพันธุ์ไทยอีสานจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตนสอนอายุ17ปีมาจากชาติพันธุ์ไทยอีสานค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขต่อไปสวัสดีจ้าดิฉันนางสาวออนุมาชัยสวัสดิ์จ้าอายุ17ปีมาจากชาติพันธุ์ไทยอีสานจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออนุมาชัยสวัสดิ์อายุ17ปีมาจากชาติพันธุ์ไทยอีสานค่ะผู้เข้าประกวดคนต่อไปเจ้าพ่อว่าเวรจตาอิจุยาแซรีวัชแห่งคุณโยงานไม่เวจุลาคุบุมงาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรจนาแซรีอายุ18ปีมาจากตำบลแม่ข้าวต้มบ้านเวียงกาจากชาติปันรีซอขอบคุณค่ะคุณก็ประกวดหมายเลขต่อไปหมายเลข30สวัสดีเจ้าข่อยชื่อนางสาวชนิสาใหม่ตังชาติพันธุ์ไทยไตยองเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชนิสาใหม่ตั้งอายุ24ปีมาจากชนชาติไทยองค่ะสวัสดีเจ้าข่อยชื่อนางสาวจันจิลาพิลาบันเจ้าอายุ26ปีเป็นตัวแทนของไตยองเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันจิลาพิลาบันอายุ26ปีเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ไทยองค่ะและนี่ก็คือสวยงามทั้ง33ท่านใช่แล้วนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองในแต่ละชุมชนด้วยนะคะครับผมก็ได้ยินน้ำเสียงการแนะนำตัวของแต่ละท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราขอเชิญท่านนะครับก้าวมาบริเวณด้านหน้านะครับให้คณะกรรมการของเราได้ชมชัดๆอีกนิดนึงนะครับเชิญเลยนะครับอีก3ก้าวเลยครับเชิญครับยินดีต้อนรับ所有的选手ดูนิดนึงครับว่าเครื่องแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับสวยงามขนาดไหนเห็นไหมครับบางคนก็จะเป็นเครื่องเงินบางคนก็จะเป็นลักษณะของผ้าทอผ้าสบายก็ว่ากันไปนะฮะก็จะมีเอกลักษณ์ในแต่ละชาติพันธุ์กันไปนะคะครับผมนี่ถือว่าวันนี้เราได้มาชมเรื่องของเครื่องแต่งกายของแต่ละชาติพันธุ์กันด้วยนะครับหันหน้าอีกรอบนึงครับโชว์ความสวยงามกันอีกสักครั้งนึงนะคะครับผมทั้งหมดครับกับการประกวดชิดาชาติพันธุ์นี่คือรอบที่2แล้วนะครับเราได้ฟังน้ำเสียงของพวกเธอเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเราจะมีการคัดให้เหลือ15ท่าน15เลยนะคะใช่ครึ่งต่อครึ่งโอ้โหเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าชาติพันธุ์หมายเลขไหนจะผ่านเข้ารอบ15คนสุดท้ายบ้างนะคะ好，亲爱的观众朋友们，此时此刻我们迎来了今晚民族选美大赛的第二场，为淘汰赛。那我们将从34位选手当中选出15位进行。